สวัสดีค่ะครูชื่อยุภาสำเนานวลสอนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ค่ะโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้ครูจะมาแนะนำกิจกรรมที่มีชื่อว่าการผันอักษรสูงค่ะสัปดาห์นี้นะคะครูยุจะสอนในเรื่องของอักษรสูงค่ะอักษรสูงอันนี้เราไม่ได้เรียนแค่อักษรสูงอย่างเดียวแต่เราจะเรียนเรื่องของการผันอักษรสูงซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะคะครูยุสอนเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะอักษรสามสอนในเรื่องของอักษรสามหมู่นะคะทีนี้เดี๋ยวครูยุเอาบัตรคำมาถามเด็กๆดีกว่าบัตรคำถามเด็กๆเพื่อเป็นการทบทวนว่าสิ่งที่เด็กๆจำไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเข้าใจหรือเปล่าคำแรกเลยถามทีละกลุ่มดีกว่าถามทีละกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งอ่านพร้อมกันค่ะข้าวข้าวคำนี้เป็นอักษรสูงคำเป็นหรือคำตายคะคำเป็นคำเป็นข้าวผันแล้วได้เสียงอะไรเอ่ยผันได้เสียงโทจริงหรือเปล่าจริงค่ะถูกต้องรูปโทผันได้เสียงโทกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองอ่านพร้อมกันค่ะสาบสาบนะคะสาบสาบเป็นคำเป็นหรือคำตายคะคำตายคำตายคำตายผันแล้วได้เสียงอะไรเอ่ยได้เสียงเอกใช่ไหมคะใช่เพื่อนๆใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่านแล้วได้เสียงเอกถูกต้องค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผันอักษรสูงค่ะอันดับแรกเลยเราต้องทบทวนความรู้เดิมนั่นก็คืออักษรสูงมีอะไรบ้างแล้วก็เทคนิคของการจำอักษรสูงหลังจากนั้นนะคะเมื่อเด็กทบทวนเสร็จแล้วเด็กๆก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการผันอักษรสูงว่าผันแล้วได้กี่เสียงซึ่งตรงนี้ครูจะเป็นคนบรรยายให้ความรู้ค่ะครูก็จะบรรยายว่าอักษรสูงของเรานะคะจะผันแล้วได้ทั้งหมด3เสียงคือเสียงเอกเสียงโทและก็เสียงจัตวาค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อครูให้ความรู้ในเรื่องของการผันอักษรแล้วก็จะถึงการทำกิจกรรมที่ว่าเกมตกปลามาผันเสียงค่ะเกมตกปลามาผันเสียงนะคะก็ให้เด็กออกมาตกปลานะคะซึ่งปลาแต่ละตัวจะมีคำศัพท์ติดอยู่นะคะหลังจากนั้นเด็กก็ต้องช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าในปลาแต่ละตัวเนี่ยจะผันแล้วได้เสียงอะไรขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อน้องเขาตกปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วิเคราะห์กันในกลุ่มเสร็จแล้วก็รอคำสั่งจากครูค่ะว่าครูเองจะให้เด็กออกไปติดหน้าติดปลาบนกระดานตามเสียงวรรณยุกต์ค่ะคือต้องคอยดูค่ะว่าเด็กๆจะสามารถติดตามติดได้ถูกต้องไหมตามเสียงวรรณยุกต์ของปลาตัวนั้นค่ะถ้าเด็กๆติดถูกต้องนี่คือเด็กก็สามารถทำกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมายค่ะในระหว่างการทำกิจกรรมนะคะครูเองนะคะต้องเข้าไปช่วยดูค่ะช่วยดูในที่นี้คือไม่ใช่ช่วยจัดหรือช่วยเลี้ยงนะคะแต่ประมาณว่าช่วยดูว่าเด็กสามารถจำแนกได้ไหมถ้าเด็กคนนึงอาจจำแนกผิดเราก็อาจจะบอกว่าลองคิดใหม่นะคะลองคิดใหม่ลองผันใหม่สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆออกมาติดปลาบนกระดานแล้วนะคะก็จะให้เด็กๆกลับไปที่กลุ่มค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะให้ทำกิจกรรมตู้ปลาแสนสวยค่ะThank you.
อดเลยเด็กๆ เก่งมากที่สามารถผันวรรณยุกต์ของอักษรสูงได้ถูกต้องเลยนะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมตกปลามาผันเสียงแล้วเรียบร้อยนะคะครูก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งให้เด็กๆช่วยกันทำในกลุ่มนะลูกนั่นก็คือตู้ปลาแสนสวยอันนี้เป็นตัวอย่างสวยไหมคะสวยนะเป็นตัวอย่างไม่จำเป็นต้องทำเหมือนครูก็ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าของเรามี3เสียงใช่ไหมคะเสียงเอกเสียงโทและก็เสียงจัตวาครูยุก็ทำแถวบนเป็นเสียงเอกแถวที่2เป็นเสียงโทแถวที่3เป็นเสียงจัตวานะคะตัวปลาที่เด็กๆเห็นนี้นะคะจะมีคำศัพท์อยู่นะลูกจะมีคำศัพท์อยู่ดังนั้นหน้าที่ของหนูก็คือหนูนำคำศัพท์มาแยกก่อนว่าตัวไหนเสียงเอกตัวไหนเสียงโทและตัวไหนเสียงจัตวาหลังจากนั้นคนในกลุ่มใครที่เก่งเรื่องของศิลปะออกแบบเลยค่ะจะจัดตู้ปลาของเรายังไงให้สวยงามนะคะซึ่งอุปกรณ์ตกแต่งครูยุวางไว้ทางด้านขวามือของครูยุเด็กๆสามารถไปหยิบมาตัดและตกแต่งไปในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเดินดูตามโต๊ะเผื่อครูช่วยเหลืออะไรเด็กๆได้บ้างนะคะซึ่งครูเองนะคะก็จะมีปลาเล็กๆแบบนี้นะคะมาให้ทั้งหมด30คำค่ะแล้วก็จะมีคำศัพท์อยู่ในปลาตัวนั้นด้วยแล้วก็ให้เด็กๆค่ะแยกค่ะว่าปลาเล็กๆของครูเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆออกแบบตู้ปลาของตัวเองว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็ค่อยนำปลาตัวเล็กๆนะคะไปจัดกลุ่มนี้เป็นเสียงเอกกลุ่มนี้เป็นเสียงโทและกลุ่มนี้เป็นเสียงจัตวาค่ะเหมือนแบบนี้ค่ะหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะตู้ปลาของตัวเองเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆนำมาโชว์เพื่อนๆค่ะว่าตู้ปลาของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วครูก็คอยดูอีกทีว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดอีกหรือเปล่าค่ะแล้วก็ชมเชยเด็กๆด้วยว่าเขาสามารถทำผลงานได้สวยงามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆค่ะครูยุใช้เทคนิคคือนำคำศัพท์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะทั้งหมดเลยนะคะมาคัดเลือกก็คือจะพยายามเอาคำที่เป็นพยางค์เดียวเพราะว่าคำที่เป็นพยางค์เนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถแยกได้ง่ายขึ้นค่ะความสำคัญที่ให้เด็กๆออกมานำเสนองานนะคะหนึ่งเลยคือเสริมความมั่นใจนะคะแล้วก็ช่วยให้เขากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องค่ะนักเรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการผันอักษรสูงจากการสอนโดยใช้เกมนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วนักเรียนจะได้รับความรู้และรู้จักการวางแผนในการทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมถึงการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถอ่านและผันอักษรสูงได้อย่างถูกต้องสุดท้ายแล้วนะคะครูยุขอฝากกิจกรรมการผันอักษรสูงของครูยุไว้ด้วยสำหรับคนที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจได้ยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ